H1 เนี่ยยังไม่ได้กลับเข้ามาเต็มตัวเพราะฉะนั้นจะเห็นการขึ้นลงของทองคำเนี่ยจะอยู่ในมือของพวกนักลงทุนรายย่อยซึ่งปริมาณก็ไม่ได้สูงมากจะเห็นได้ว่าถึงเมื่อวานมีการเทขายทำกำไรในตลาดอเมริกาก็ไม่ได้ลงมาเยอะเท่าไหร่แนวรับเมื่อวานนี้อยู่ที่1,605 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1,625 ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาซึ่งดิฉันมองว่าถึงมันจนถึงสิ้นอาทิตย์นี้ถ้ายังไม่มีข่าวอะไรสำคัญเข้ามาเนี่ยแนวรับแนวต้านก็ยังอยู่ในวงที่เคยให้ไว้คือ1,600กับ1,630ซึ่งเป็น moving average 200วันซึ่งเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงดังนั้นเนี่ยนักลงทุนช่วงนี้ก็ใจเย็นลงทุนในกรอบทำกำไรระยะสั้นไปก่อนจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนพอขึ้นต้นเดือนหน้าดิฉันก็เชื่อว่าเฮดฟันก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การดูโคเรเลชันไม่ว่าจะเป็นดูยูโรหรือดูน้ำมันยังก็ดูค่อนข้างยากมากเพราะว่าระหว่างทองคำกับยูโรเนี่ยมันฉีกกันออกมาแล้วไม่ได้ตามกันหรือแม้กระทั่งน้ำมันซึ่งต้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตามแต่พอขึ้นอาทิตย์นี้ก็ไม่ตามอีกเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยทองคำค่อนข้างจะเป็นอิสระกับสินทรัพย์ตัวอื่นๆหรือแม้กระทั่งหุ้นก็ตามแต่ลงทุนก็ต้องจับตามองตัวทองคำโดยเฉพาะดูว่าจะมีข่าวทางอะไรที่เข้ามาบูสต์กับทองคำให้มีการปรับตัวขึ้นค่ะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเห็นมีข่าวว่ารัฐบาลหลายชาติในยุโรปเนี่ยกำลังจะเปิดประมูลพันธบัตรนะครับเช่นอิตาลีสเปนฮอลแลนด์เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยการประมูลพันธบัตรครั้งใหม่ของยุโรปจะมีผลต่อราคาทองคำบ้างหรือเปล่าครับคือต้องดูว่าทองคำจะกลับมาหายูโรอีกครั้งหนึ่งไหมนะคะถ้าทองคำกลับหาเงินยูโรอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะไปดูการประมูลอันนี้เป็นหลักได้แต่ถ้าทองคำยังไม่เกาะตัวกับตัวยูโรเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยก็คงจะต้องใช้หลายวิจัยญาณหลายอย่างประกอบไม่ว่าจะเป็น US แข็งไหมหรือไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือเป็นหุ้นซึ่งเอามาประกอบหลายๆตัวมันไม่สามารถดูตัวยูโรได้เดียวๆเหมือนเมื่อตอนปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาโอ้ครับแม่อันนี้คุณพวันชี้ชัดเจนเลยนะฮะพอช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนยังดูค่าเงินยูโรเป็นหลักได้แต่ตอนนี้ทองชักจะไม่ค่อยไปกับเงินยูโรเท่าไหร่แล้วนะฮะค่ะถ้าถามดิฉันก็อยากจะแนะนำให้ดู Spider Go มากกว่าเพราะว่าช่วงนี้เราจะเห็นได้เลยว่า Spider Go นิ่งมากอ๋อกองทุนSPDR ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้ามีคนเข้ามาช้อนซื้อตรงนี้ดิฉันเชื่อว่ามันจะอาจจะมีผลทำให้ทองคำได้กลับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนะครับค่ะโอ้นี่เรียกว่าเราต้องดูเรียกว่าหลายชั้นเลยนะฮะตอนนี้คือทองคำมันจะต้องเป็นช่วงๆอย่างบางครั้งที่เราอย่างตอนที่อิหร่านประกาศว่าจะปิดช่องแคบเนี่ยตอนนั้นน้ำมันเป็นตัวเด่นเลยทองคำก็จะเกาะน้ำมันแต่ช่วงนี้มันยังไม่มีตัวไหนเด่นเลยสักตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นแค่แนวรับแนวต้านไปถึงแนวต้านถ้าไม่สามารถผ่านได้ก็ดรอปลงครับดังนั้นนักลงทุนถึงจุด25ซึ่งเมื่อวานนี้ทำหายเนี่ยน่าจะขายจุดนั้นหรือว่าถ้าจะลุ้นจนสุดท้ายก็คือ31เป็นจุดสุดท้ายถ้าสามารถเบรกเอาท์ขึ้นไปได้พบที่ทองคำจะกลับไปอยู่เป็นขาเทรนด์บูลลิชก็จะมาค่ะนะครับก็นอกจากเรื่องปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรปแล้วนี่เรื่องของวิกฤตในอ่าวเปอร์เซียอิหร่านเนี่ยนะฮะขู่ว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มูซตรงนี้จะมีผลดันราคาทองขึ้นไปใหม่ได้ไหมครับต้องรู้ว่าอิหร่านมีแอคชั่นอะไรเพิ่มเพราะว่าตอนขู่ยังไม่ได้มีอะไรต่อไปหลังจากที่ขู่วันนั้นใช่ไหมคะถ้ามีแอคชั่นอะไรมีมาตรการใดๆห้ามผ่านเน็ตหน้าผ่านทางหรืออะไรขึ้นมาอีกซึ่งสามารถทำให้น้ำมันปรับตัวขึ้นไปเนี่ยทองคำก็จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปอีกแต่นี่ตอนนี้เหมือนข่าวทุกข่าวนิ่งหมดเลยค่ะอิหร่านก็ไม่มีแอคชั่นเพิ่มเกาหลีเหนือก็ไม่ได้มีลูกชายคิมจองอิลก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะแอคชั่นอะไรขึ้นมาซึ่งก็ไม่ได้มีผลกับตลาดโลกหรือว่าทางซีกยุโรปเองเนี่ยก็ทุกคนจะไปโฟกัสกันที่กรีกอยู่ตอนนี้เพราะว่ากรีกน่าจะเป็นประเทศซึ่งค่อนข้างที่จะชี้วัดว่าจะมีผลไปทางบวกหรือทางลบค่อนข้างมากเพราะว่ากรีกเนี่ยดิวต่อไปที่จะถึงแล้วเหมือนกับว่าIMF หรือว่ากลุ่ม
ECB อาจจะไม่เข้ามาช่วยถ้ามาตรการการเล็ดลัดเข็มขัดหรือว่ามาตรการการควบคุมการใช้เงินเนี่ยยังไม่ออกมาเด่นชัดเห็นจะมีการประชุมครั้งต่อไปซึ่งวันพฤหัสอาจจะมีมาตรการนี้ออกมาว่าถ้ากรีซยังไม่มีอะไรเด่นชัดออกมาเนี่ยอาจจะไม่ IMF อาจจะไม่ซัพพอร์ตกรีซอะค่ะนะครับก็เรียกว่าแหมตอนนี้ปัจจัยหลายอย่างเหลือเกินนะฮะแล้วก็ทองคำเองตอนนี้ก็โดนซ้ายโดนขวาก็เลยแบบขึ้นก็ไม่ไหวลงก็ไม่ได้ก็เลยถูกตึงอยู่ตรงนี้เลยอย่างนั้นหรือเปล่านะคุณประวันใช่ค่ะอันนั้นก็ทองคำรอปัจจัยพื้นฐานว่ามีอะไรซัพพอร์ตอันที่หนึ่งอันที่สองก็ยังไงคะก็ต้องรอให้เบรกเอาท์ moving average 200วันคือที่ 1,631 ถ้ายังไม่ผ่านก็ยังอยู่รับต้านแถวนี้แล้วดิฉันมองว่าโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวลงลึกน่าจะน้อยเพราะทุกครั้งที่ลงไปอยู่แถว 1,600 1,590 กว่าหรือ80กว่าแรงช้อนซื้อซึ่งเป็นฟิสิคอลเป็นซื้อทองคำเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะย่อตัวลงไปลึกกว่านี้มีแต่น้อยแล้วก็ถ้ามีจริงๆก็คงไม่นานค่ะก็เรียกว่าแหมเล่นทองคำช่วงนี้ก็ยากพอสมควรนะฮะคำถามสุดท้ายครับ อีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยตรุษจีนปีนี้จะมีข่าวดีให้ทองคำเด้งขึ้นมาได้บ้างหรือเปล่าครับโดยพฤติกรรมแล้วเพราะตรุษจีนเนี่ยโดยพฤติกรรมจะไม่ได้ขึ้นตอนตรุษจีนจริงๆจะขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาจะเริ่มimport ทองคำเข้ามาผลิตเป็นจิวเวลรี่หรือผลิตเป็นเหรียญเป็นอะไรเพื่อจำหน่ายเนี่ยใช้ระยะเวลาอินพอร์ตเข้ามาประมาณ1เดือนก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าช่วงนี้มันไม่ได้บูสต์อัพเราก็ยังเชื่อว่าในช่วงจุดสุดจีนน่าจะไม่มีอะไรผิดแปลกจากนี้ค่ะก็ยังรอปัจจัยพื้นฐานอยู่ดีอะค่ะโอ้นะฮะก็เรียกว่าและอย่างที่ดิฉันเคยเรียนไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดทองคำเนี่ยมันเริ่มจะไม่ได้อยู่กับเทศกาลไม่ได้อยู่กับซีซันแนลไม่ได้อยู่กับจุดจีนอยู่กับดีวาลีหรืออยู่กับเทศกาลคริสต์มาสติดต่อไปแล้วพอท่านของทองคำเนี่ยเกิน 65% มันไปอยู่ในมือของนักลงทุนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆ การที่ทองคำจะบูสต์ขึ้นหรือลงน่าจะมาจากปัจจัยพื้นฐานบวกกับปัจจัยเทคนิคค่ะโอ้นะครับก็เรียกว่าตุ๊จีนก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากมายนะฮะค่ะใช่ค่ะบางท่านก็ยังหวังตุ๊จีนนะฮะว่าตุ๊จีน จะมีการดันราคาทองขึ้นมาสักหน่อยก็ถ้าดูอย่างนี้อาจจะไม่มีแรงดันอะไรพิเศษใช่ไหมครับไม่น่าจะมีค่ะนะครับเอาละครับแหมวันนี้ได้ความรู้ได้ข้อมูลมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณพวันจากแวร์เอลจีมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นคุณพวันนะครับรองประธานบริษัทแวร์เอลจีบูเลียนอินเวสเมนต์นะฮะจำกัดนะครับก็ตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะครับกลับมาบวก7จุดนะคุณบุรกิจครับอยู่1052จุดนะฮะโอ้โหทะลุ1050